โอเคสวัสดีครับในคลิปนี้นะเราจะมาดูกันว่า why being flexible is productive นะ why being flexible is successful is key to success เพราะว่าการที่เราเป็นคน flexible เราสามารถที่จะได้ของถูกนั่นเองโอเคได้ของถูกยังไงอย่างสมมุติว่าเราจะลองมาดูกันนะเราเปลี่ยนภาษาให้แล้วนะครับตอนนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะไปไหนกันจากอัลส์บวกเราจะลองตั้งว่าเราจะไปมันไฮม์นะมันไฮม์นะครับไปย้อนไปดูคลิปได้นะว่าเราก็มีคลิปพาไปชมเมืองมหาวิทยาลัยไปชมเมืองมันไฮม์เหมือนกันนะครับมันไฮม์เราเลือกเฮาบานโฮฟเฮาบานโฮฟแปลว่าเซ็นทรัลสเตชันแล้วนอกเรื่องแป๊บหนึ่งได้ไหมครับโอเคกลับเข้าเรื่องทดาอัลส์บวกไปมันไฮม์นะครับ next สมมุติว่าเราจะเดินทางกันในวันจันทร์นะครับ other date 8 9โมงเช้า next next สมมุติเรามีบัตรบานการ์ด25เอาไว้ลดส่วนลดได้ 25%เรามาดูราคากันนะครับอย่างสมมุติถ้าเกิดว่าคนที่แบบไม่ได้ยังไงก็ต้อง9 โมงแบบเป็นบ้านะครับแล้วก็เนี่ย9โมงก็ราคา40เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ flexible เขาถึง successful แล้วมันก็ productive แล้วมันก็ cost efficient มันทุกอย่างมันดีหมดเลยอย่างถัดมาเนี่ยเรามาดูกันนะครับเนี่ยพอเรากด next เนาะปุ่มนี้เนาะเราก็จะเห็นว่า10โมงเนี่ยนะครับก็ในการทรานสิตไม่ต้องทรานสิตเลยนั่นหมายความว่าเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าเป็นไดเรกต์กำลังจะพูดว่าไดเรกต์ไฟท์ไม่ใช่ไดเรกต์ไฟท์นะครับเป็นไดเรกต์เทรนนะแล้วก็โอเคเอเรามาต่อเนาะ10โมงถ้าเกิดว่าเป็นคน flexible หมายความว่าไม่จำเป็นต้องเดินทางแบบ9โมงก็ได้คือเป็นคนวางแผนดีคือแบบแพลนเอาไว้ก่อนเนาะใช่ไหมครับว่าสมมุติว่าจำเป็นที่จะต้องไปวันอังคารหรือว่าไปวันพุธหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องรีบถ้าวางแผนดีไม่ต้องรีบเราก็จะได้ราคาที่ถูกซึ่งไม่จำเป็นต้องไปซื้อ40เราก็ซื้อในราคา22ได้เลยแล้วราคาของตั๋วรถไฟในเยอรมันนะครับมีอยู่ด้วยกันมีหลักๆแล้วจะมี3ตัวนะครับคือมีซูเปอร์สปาร์ไพรส์Super Spa Price ขอโทษนะครับขอพูดเป็นภาษาเยอรมันเนาะเพราะว่าจริงๆตรงนี้อ่านว่า Spa Price นะครับแล้วก็นี้ก็เป็น Spa Price ธรรมดาแล้วตรงนี้ก็เป็น Flex Price นะครับอันนี้ Spa แปลว่าประหยัดเงินอันนี้ก็คือแบบเป็น Super Save Super Saver อันนี้ก็จะเป็นแบบ Save ก็คือเป็น Basic Economy ถ้าเป็นเครื่องบินตรงนี้ก็จะเป็นW Classส่วนอันนี้ก็จะเป็นตั๋วโปรโมแล้วก็นี้ก็จะเป็นโอ้ขอโทษครับ Flex Price ตรงนี้ก็จะเป็น W Class เป็น W Class แล้วตรง Spa Price ตรงนี้ก็จะเป็นตั๋วโปรโมชั่นอื่นแล้วอันนี้ก็จะเป็นซุปเปอร์ถูกอันนี้คือถูกอันนี้คือซุปเปอร์ถูกแล้วอันนี้คือราคา Flexible แล้วนอกจากนั้นก็จะมีเป็น First Class ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกอ่ะกด22ใช่ไหมครับแล้วเราก็ดูเนาะจำนวนเงินโอเคถูกต้องเนาะ10โมงเราเดินทาง10โมงใช่ไหมครับแป๊บนึงนะครับโอเคกลับเข้ามาแล้วเราก็จะมายามต่อโอเค10โมง10โอเค22บาท next high demand expected seat reservation recommended
เนื่องจากการรถไฟเยอรมันเป็นการรถไฟที่ใจปล้ำและใจดีมากแห่งหนึ่งจะว่าเป็นที่หนึ่งในยุโรปเลยก็ว่าได้เป็นการรถไฟที่ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องจองที่นั่งนะคะคือ seat reservation recommended healthcare recommendedโอเคเรามาต่อกันเลยนะแล้วเราก็กดตรงโอเคนะครับเขาแนะนำให้เราจองที่นั่งแต่ว่าไม่จำเป็นต้องจองก็ได้นะครับบานโบนัสโปรแกรมโอเคถ้าเกิดว่ามีจะอยากจะสะสมแต้มก็สะสมเอาไหมเราไม่สะสมเพราะเราขี้เกียจนะครับเราอันนี้เป็นการจองเป็นการยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆในการซื้อตั๋วรถไฟที่ตู้นะครับบางทีนะครับการซื้อตั๋วที่ตู้ถูกและเร็วกว่าซื้อที่เคาน์เตอร์นะครับเพราะว่าบางทีในเคาน์เตอร์ข้างในนี่คนรอเยอะมากถ้าเรารู้วิธีการซื้อตั๋วจากเครื่องเป็นออโตเมชันมันจะเร็วมากแล้วก็จะประหยัดเวลาแล้วก็จะประหยัดเงินด้วยบางทีนะครับนี่ก็กด Pay นะครับในการจ่ายตังค์นี่เราสามารถจ่ายหลายอย่างจ่ายโดยใช้ Zero Card ในระบบธนาคารเยอรมันนะครับบัญชีทั่วไปคือเยอรมันเนี่ยเขาจะใช้ทุกคนจะใช้เขาเรียกว่าเป็นบัญชีกระแสรายวันเป็นหลักนะครับก็จะเรียกว่าเป็น zero konto นะครับส่วนอย่างแต่ว่าถ้าในทางกลับกันประเทศไทยเราจะมีบัญชีหลักคือเป็นบัญชีธนออมทรัพย์ใช่ไหมครับแต่ว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าเป็น zero มันฟังก์ชันแบบออมทรัพย์แต่ว่าเขาไม่เรียกว่าออมทรัพย์ออมทรัพย์มีอีกแบบนึงการฝากแบบออมทรัพย์เขารวมไปเลยว่าเป็นฝากประจำที่เยอรมันนะครับถัดมาก็มีเป็นจ่ายด้วย VPay หรือ Maestro โอเคอันนี้ต้องรู้กันนะครับ VPay ก็คือเป็น Visa Pay นะครับธนาคารที่เยอรมันเนี่ยเขาจะไม่ใช้บัตรเดบิตเหมือนที่ธนาคารเมืองไทยนะครับเขาจะไม่มีบัตรเดบิตที่เป็น Visa แล้วก็ Mastercard นะครับแต่เขาจะมีเป็นบัตร VPay แล้วก็มีเป็นบัตร Maestro ให้เลยนะครับซึ่งก็ VPay ก็ของ Visa Maestro ก็ของ Mastercard มี2ค่ายใหญ่นะครับโอเคการเป็นธนาคารและเป็นผู้รับชำระเงินในทั้งโลกเนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมาก็ไม่มีให้เลือกเป็น Credit Card ก็มีถัดมาก็เป็น Geld Karte ก็มี Geld Karte ก็คือเป็นอารมณ์เหมือนแบบ Smart Purse อะไรแบบนั้นนะครับที่จ่ายที่7สมัยก่อนนะครับอันนี้สมมุติเราเลือกเครดิตคอร์ดเราก็แตะเข้าไปที่เครดิตคอร์ดอ๋อเราไม่จำเป็นต้องแตะเลยนะครับสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือเขาเขียนว่า please pay นะครับจำนวนเงินเท่านี้เนาะเราก็สามารถเอาบัตรนะครับสอดเข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นธนบัตรยูโรนะครับ50เราจำเป็นต้องดูที่เครื่องด้วยนะครับบางเครื่องเขาไม่รับ50และ100อย่างเช่นเครื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่รับธนบัตร50ยูโรและ100ยูโรนะครับเราก็ใส่ไม่ได้นะครับอ้าวเขาตัดไปแล้วเอาไม่เป็นไรนะครับอันนี้ให้โชว์ให้ดูเฉยๆพอใส่บัตรเข้าไปปุ๊บก็เอามือบังแล้วก็กดรหัสนะครับบางทีคนข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจเราจะบอกว่าเราต้องป้องกันตัวเราเองเอาไว้ก่อนก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นเอามือบังนะครับเอาป้องเอาตัวปิดยิ่งถ้าตัวใหญ่สูงเนี่ยปิดได้ดีแล้วก็กดรหัส4ตัวแล้วก็กดสีเขียวนะครับ best อันนี้ก็คือ best stay ticket นะครับ best stay ticket แปลว่า confirm นะครับแล้วเราก็มันเขาก็จะรอสักครู่ตรงนี้ก็จะบอกนะครับว่า please remove your card ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่า please remove your card ได้ก็ถึงจะ remove your card ได้เพราะไม่งั้นถ้าเขาถ้าตรงนี้ยังไม่ขึ้นว่า please remove your card เราก็ยังไม่สามารถเอาบัตรเราออกได้โอเคครับส่วนถ้าเกิดว่าเราจ่ายเป็นเงินสดใช่ไหมครับแล้วเราต้องการได้ธนบัตรกลับคืนมาเขาจะไม่ทอนเป็นธนบัตรแล้วเงินทอนและตั๋วก็จะออกทางนี้นะครับเป็นความสะดวกมากๆโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับโอเค